สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Studio Joey นะครับอันนี้ก็คือ Flip Reaction นะครับซีรีส์ The Heart Killer เขาจ้างให้ผมจีบหนักค่า EP ที่4แล้วนะครับทุกคนก็จาก EP ที่แล้วเนาะตอนนี้สาวก็คือโดนฟันและทิ้งหรือเปล่าเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าก็ตอนเราคิดว่าสไตล์เนี่ยคิดว่าโอเคสมมุติถ้ามีอะไรลึกซึ้งกันปุ๊บเนี่ยน่าจะสารสัมพันธ์ได้ง่ายหน่อยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นงานสำหรับฟาเดลอะเนาะนะครับแล้วได้คือ EP ที่แล้วจบปิดจบตรงที่ฟาเดลกำลังขุดหาอะไรบางอย่างหรือจะขุดฝังอะไรบางอย่างหรือยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะส่วนคู่ของการแล้วก็ไบซันนั้นทุกคนกำลังบอกดูเดือดเดือดพลาดเลยคือตอนนี้เป็นห่วงการมากเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อนะครับสำหรับ The Heart Killer นะเขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่าเนาะทุกคนไปติดตามรับชมกันได้นะครับเขาจะออกอากาศทุกคืนวันพุธเนาะเวลา 20:30 ทางช่อง GM25 นะครับแล้วก็สามารถดูแบบอันคัทได้นะครับทางแอปพลิเคชัน ICE หรือทาง www.iq.com เท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตการนะครับก็สามารถโดเนทได้นะฮะหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แทงค์นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู The Heart Killer เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า EP ที่4กันเลยดีกว่าครับคุณป๊อกหรอป๊อกAu. Yeah, la.โดนคนบ้านแน เราว่าห้องไบซันไม่น่าจะแบบไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในนี้หรอกเราคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะอยู่ในห้องฟาเดลกวนเลยจริงๆแล้วเขากลับมาเข้าแล้วว้าอะไรเชียร์เข้ามาในบ้านกูได้ไงพอดีน้องคุณเมาไม่ได้สติอ่ะผมก็เลยพามาส่งที่บ้านแล้วผมลงมาหาห้องน้ำผมปวดฉี่ห้องน้ำไม่อยู่ตรงนี้มันมืดไงคุณหาไม่เจอมีอะไรในกระเป๋าเอาออกมาไม่มีนะคุณผมไม่ได้ซ่อนอะไรอ่ะแต่ผมว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณใจเย็นก่อนนะแล้วก็ลดปืนลงก่อนไหมเดี๋ยวมันลั่นนะปืนลั่นก็ไม่เป็นไรเอาคิดโซยิงโจรแล้วกันผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่โจร
น้องคุณเมาผมเลยพามาส่งบ้านล้วงกระเป๋าออกมาล้วงออกมาโอ๊ยกูขอไปเที่ยวก่อนนะพ่อคุณเยอะแตกแล้วอ่ะบอกให้ล้วงออกมาแค่คุณจัดรถอ่ะกูไม่เชื่อเดี๋ยวกูคนเองเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมเยี่ยวแตกนะเออมันลั่นละเละเลยนะคุณก็ดีพี่ไปเซนจะได้ตาสว่างสักทีบุหรี่ผมผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้คุณพอดีเลยอ่ะไหนมึงบอกว่ามึงเยี่ยวแตกไม่ใช่หรอทั้งสองอย่างนั่นแหละน้องคุณอ้วกขนาดนี้ยังจะมาจับผิดกันอีกเป็นพี่ภาษาอะไรวะมึงไม่ต้องมาสอนกู น้องกูดูแลเองได้มึงกลับไปได้ละจากที่ไม่ไว้ใจอยู่แล้วเดี๋ยวผมดูแลน้องคุณเองบอกให้มึงกลับไปไงแล้วมึงไม่ต้องกลับมาที่นี่นะถ้ามึงกลับมาเมื่อไหร่คราวหน้านี่ไปสันกูช่วยมึงไม่ได้ไปคุณผมไปก่อนนะเอาก้องเข้าไปหรือเปล่าจะเอากล้องไปติดหรือเปล่าหรือเชี่ยจะตายไหมล่ะกูใช่ไหมอาร์ตดิสเอ้ยทำได้ไม่รู้ข้อเดียวของบ้านหลังนี้คือห้ามพาใครมาบ้านแล้วมึงทำอะไรของมึงถ้าเป็นสายตำรวจขึ้นมาทำไงแล้วมันจะเป็นอะไรกันหนาวะถ้ามีปัญหามากก็ฆ่าแม่งทิ้งไปเลยดิมึงเลิกพูดที่สิ่งที่มึงจะทำไม่ได้ได้ปะกูรำคาญจริงๆระวังหน่อยก็ดีนะหนูเดี๋ยวมึงดูนี่ชัดพอยังไม่อาการไม่ได้เข้ามาการที่มันมายืนอยู่หน้าห้องนี้ก็น่าสงสัยพอแล้วป่ะแล้วถ้าเมื่อคืนกูมาช้ากว่านี้แล้วมันเข้ามาข้างในทำไงนอกจากที่มึงรู้ว่ามันเป็นช่างศักดิ์และมีน้องชายคนหนึ่งเนี่ยมึงรู้เลยก็แค่นั้นเปล่าวะมึงรู้ไหมเขาไปสืบประวัติมันมาแล้วมันเคยเป็นโจรมาก่อนงัดรถเอาอะไรไปขายตำรวจตามจับเป็นปีมึงรู้ปะก็เจ๋งดีอ่ะคนเรามันก็ต้องมีอดีตเปล่าวะแปลกตรงไหนอ่ะมึงมันแปลกตรงไหนรู้ปะแปลกที่มันไม่เคยโดนรับโทษเลยไงมีแค่ว่าปกติหรอนอกจากว่ามันจะตกลงอะไรกับตำรวจและอีกอย่างอาการมันเมื่อคืนเนี่ยมันโดนวางยาอ้วกเหมือนเลยขาที่บาร์โฮสไม่มีผิดเลยมันรู้ตัวปะเนี่ยมั่วปะฟาเดลกูรู้จักยาตัวนั้นดีนะเว้ยถ้ากูโดนทำไมกูจะไม่รู้ตัวอ
คุณรู้ไหมที่กูไม่อยากชอบใครเนี่ยเพราะกูกลัวว่าถ้ากูชอบใครแล้วเนี่ยจะหน้ามืดและไม่ลองตัวแบบมึงเชียร์ยากมากเลยอ่ะจะเชียร์เขารักกันยากมากเลยตอนเนี้ยว่าไงจ๊ะเธอถ้ามึงอยากได้กูผมจะให้ถึงจะเก็บเอามาฟันเลยเหรออกินข้าวต้มอ่ะทำไว้ให้อืมเช้านี้ไม่ออกไปวิ่งนะเห็นวิ่งอยู่พักใหญ่ผมไม่เลิกแค่หายไปมันคิดถึงเฉยๆพ่อใครคิดถึงมึงวะเดี๋ยวบอกนะวิ่งตามจีบสาวสาวอะไรหนุ่มพ่อหนุ่มขอโทษทีวะลืมว่ามึงชอบผู้ชายแต่ถ้าจะเดินเกมนี้นะมึงก็ต้องมั่นใจนะว่าเขาชอบมึงจริงๆไม่ใช่ว่าเขาว่าโล่งใจนะที่เห็นไอ้คนคุณส้นตีนเนี่ยมึงหายไปเนี่ยน่าจะอย่างนั้นรูปพ่อหล่อขนาดเนี้ยใครจะไปลืมลงอ่ะมึงร้อนสมหน้าขี้โม้นี่นักมึงเนี่ยงี้โม้ได้พ่ออ่ะเอ้ยไอ้นี่ร้อนไม่บอกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะคิดถึงเธอหรือเปล่าแต่หรือว่าอาจจะมีนะนะมองหาแล้วหนึ่งสำเร็จสตาร์ขอโทษครับไอ้คนที่มาขายหมูกันก่อนอยู่ไหนล่ะครับคนไหนไอ้คนที่มันสูงสูงประมาณผมครับอ๋อผู้ชายคนนั้นอ่ะนะที่ชอบแกล้งเราอ่ะนะครับมันไม่มาแล้วแหละเสียดายหน่วยก้านมันดีป้าอยากจ้างมาทำงานประจำด้วยซ้ำมันน่ะปากหวานทำมาจีบป้าจนป้าเขิน คนแก่เนาะชุบกระชวยสุดไม่มาเอ็นดูผมไม่มาลูกฮัลโหลวันนี้เข้าเช้าอย่างนะมาไลฟ์ไปกับเลยวันนี้มึงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเอาให้ดูเรื่องแล้วกันถึงกับจะฆ่าแกงกันเลยเหรอหนาวคุณฟื้นแล้วเหรอโอเคขึ้นแล้วคุณ
คงไม่กล้าแข่งกินเหล้ากับคุณแล้วอ่ะคุณคอแข็งเกินอ่ะแข็งอะไรอ่ะคุณยังอ้วกแตกอยู่เลยอันนี้อะไรอ่ะคุณหนังเทียมอ่ะคุณผมไปใช้สอนสัตว์เจ๋งอ่ะไม่เห็นรู้เลยว่าคุณสอนด้วยสอนเรื่องเบสิกอ่ะคุณแต่ของแบบเนี้ยมันต้องไปฝึกเพิ่มเองด้วยนะงั้นคุณสอนผมสักมั้งดิอยากสักเป็นอ่ะเอาจริงเหรออืมเผื่อผมมาสักให้คุณบ้างไงเอางั้นเลยเหรอได้ดิผมจะสอนคุณแบบใกล้ชิดเลยเขาจะคุยกันแบบดีๆไม่ได้เลยเดี๋ยวพอกันนะมันอะไรจะแบบรุ่มร้อนตลอดเวลาทำมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างจัดการได้ปะกลับมาแล้วครับไอออนเรียกเสร็จคิดถึงกูเหรอครับพอละจานโอ้โหร้านยังไม่เปิดมาทำไมเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้จะมาหรอกแต่เห็นป้าขอมีคนถามถึงกูด้วยคิดถึงกูดิคิดถึงก็เฮียละกลมคานมีชิบหายเมื่อปวดตารางชีวิตกูเรื่องเมื่อคืนน่ะชั่วกูไม่โกรธมึงแล้วกันกูไปหาเรื่องมึงเองแค่อยากจะมาบอกว่ามึงโหดแค่ไหนอ่ะกูยังติดใจมึงอยู่ดิเฮ้ยถามหน่อยดิต้องทำไงวะถึงจะเอาชนะใจมึงได้อ่ะง่ายๆเลยนะไปให้พ้นหน้ากูกูรู้นะเว้ยคนอย่างมึงต้องถูกกักตุนมึงไม่รู้จักกูดีพอหรอกยิ่งกูยั่วมึงแค่ไหนอ่ะมึงก็ยิ่งเทิร์นออนเว้ยจะได้เปิดไลน์ไหมนะวันนี้เอาจะพยายามคอนโทรลทุกอย่างเลยมึงเก็บไว้นานๆนะมันก็ระเบิดเอาใจเย็นๆไอ้เพิ่งผ่านมา1วันเองใช่หรอกลัวเลยเหรอวะแฟนตาซีดีว่ะกูชอบวางหัวใจเย็นใจเย็นทำไปละตัดเสื้อเหรอเธออาจจะต้องถอดเสื้อกลับบ้านนะใส่เสื้อกันมึงไม่มีวันได้ในสิ่งที่มึงอยากได้หรอกนะเสื้อออกไปจากร้านกูบอกให้ผมไปเฮ้ยฟันแล้วทิ้งเหรอมีกูไม่ยอมนะเว้ยอ
ันต้องข่มใจอะเนาะรู้แหละว่าแบบคิดถึงเขาแหละแล้วก็แบบแล้วก็ไปแล้วพี่ชายคุณเป็นไงบ้างอ่ะก็ขี้บ่นทำสไตล์มันนั่นแหละผมชินแล้วว่าแต่คุณเหอะกลัวหรือเปล่าเนี่ยมันหัวร้อนเอาปืนจ่อขนาดนั้นนะกลัวดิคุณแต่ก็เข้าใจได้นะเป็นใครตื่นมาเจอคนที่ไม่รู้จักเดินอยู่ในบ้านกลางดึกอ่ะคงทำเหมือนกันแหละแต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะที่เมื่อคืนดูแลผมอะปกติผมไม่ใช่คนคออ่อนนะคุณคุณเอาอะไรให้ผมกินหรือเปล่าจริงจังมากก็เล่าร้านเพื่อนผมไงคุณมันเป็นเล่าเถื่อนอะแรงแบบนี้แหละขอบคุณคุณมากนะที่อุตส่าห์มาอธิบายให้ผมฟังอะแต่แค่ความโหดของพี่ชายคุณอะไม่ได้ทำให้ผมชอบคุณน้อยลงหรอกคุณชอบผมจริงๆหรือแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผมผมก็ต้องอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่ผมชอบเป็นปกติอยู่แล้วป่ะแต่คุณก็ไม่เคยเล่าเรื่องของคนให้ผมฟังเลยนะก็เรื่องผมไม่ได้น่าสนใจอ่ะก็แค่ช่างศักดิ์ธรรมดาที่อยู่กับน้องชายวัยมัธยมอ่ะแล้วเรื่องที่เป็นโจรขโมยรถเนี่ยไม่น่าสนใจอ่ะคุณก็ดีนะที่พูดจะได้บอกว่าเราก็ฉันก็รู้เธอเหมือนกันนะคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณควรจะตอบคำถามผมมากกว่านะว่าทำไมคุณถึงไม่เล่าให้ผมฟังมันก็เป็นแค่สิ่งที่ทำให้น้องผมมีชีวิตดีขึ้นอ่ะเหมือนก่อนที่พ่อแม่ผมตายก็ดูน่าภูมิใจดีนี่คุณทำไมถึงไม่อยากเล่าอ่ะสวัสดีครับพี่ใบซันโทษครับแต่ว่าพี่การไม่มีลูกค้าผมเอาหมึกปิ้นมาให้อ่ะขอบคุณนะมึงวันนี้โรงเรียนเลิกไวเหรอทำไมกลับเร็วอ่ะปวดหัวไปขอครัวมาก่อนถ้าปวดหัวไปหาหมอไหมไม่เอาอ่ะเปลืองตังโดนซ้อมกูทำประกันสุขภาพไว้ให้มึงแล้วไม่ต้องห่วงไม่เอาเดี๋ยวนอนก็คงดีขึ้นอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นกูไปซื้อเล้งที่มึงชอบให้กินแล้วกันเอาไข่เจียวได้ปะว่าเราไปหาที่คุยกันที่อื่นดีกว่าป่ะได้เลยคุณแต่ว่าทีหลังก็ได้นะเมื่อกี้คุณไม่เห็นเบฟเหรอเบฟก็รอยช้ำใต้เสื้อกับกางเกงไงไปมีเรื่องอะไรทุ่งเรียนมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคุณแต่ช่วงนี้มันก็ทำตัวแปลกๆนะไม่ค่อยสดใสเหมือนเดิมกลับบ้านมาก็เอาแต่ขึ้นห้องอ่ะโดนบูลลี่ที่โรงเรียนผมว่าผมไม่ถามให้ดูเรื่องดีกว่าเดี๋ยวคุณผมว่าถามไปเบฟก็ไม่ตอบหรอกเราไปหาคำตอบเองดีกว่า
็ทอดไปเลยทำไมมึงไม่กลับอีกกูไม่กลับมึงจะทำไมมึงจะต่อยกูต่อหน้าลูกค้ามึงเลยไหมเอาดิเขาได้ถ่ายคลิปร้านมึงจะได้เจ๋งถึงจะทำเหมือนในห้องเก็บของอ่ะกูไม่อายอยู่แล้วนะเว้ยกะจะเปิดโอลิแฟนอยู่แล้วมึงจะได้มาฟีเจอริ่งคนแรกกับกูมึงรีบหาเสื้อใส่เราจะลานกูได้แล้วกูไม่มีอ่ะมึงฉีกเสื้อกูแล้วนะเว้ยมันดูอ่ะเอ้าพาเพื่อนใส่ไปเราจะลานกูได้แล้วใส่ยังไงอ่ะโอเคกูไม่ทำลายธุรกิจมึงก็ได้มึงจำไว้เลยนะเว้ยไม่มีใครฟันกูแล้วทิ้งเหมือนหมาแบบนี้กูนี่แหละจะเป็นคนแรกสไตล์ไม่มีวันตายเว้ยสไตล์ไม่มีวันตายถ่ายรูปได้เลยนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับคลิปที่ถ่ายไปลงได้เลยนะครับผมลงได้เลยนะครับอีกนิดจะเจ๊งแล้วนะครับถ่ายได้เลยครับขอโทษด้วยนะครับแสบมากคุณจะรีบไปไหนไปหาคนที่ไม่ขำน้องผมไงคุณใจเย็นนะคุณในโรงเรียนมีเป็นร้อยเป็นพันคนน่ะคนจะรู้ได้ไงว่าใครทำแล้วผมต้องเริ่มไงอ่ะคุณโซเชียลมีเดียน้องคุณอ่ะลงอะไรไหมปะหรือว่าปกป้องเพื่อนหรือเปล่าผู้เคียนี่ต้องเจอเฮ้ยคุณใจเย็นเราเป็นคนนอกอ่ะเข้าไปแบบนี้ก็โดนจับดิงั้นคุณบอกแผนคุณมาจะทำอะไรอ่ะก็ทำให้มันเนียนๆนี่คุณกูถามมึงหน่อยดิมึงกับไอ้เบฟนี่ได้กันยังวะมึงไม่เอามันหรือมันไม่เอามึงหืม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 กูวิ่งไปฟ้องกูดิกูจะได้ฟ้องด้วยเพราะมึงลุมแกล้งน้องกูกับเพื่อนน้องหัวเฮ้ยมึงดูดกัญชาในโรงเรียนเหรอมึงเป็นใครอ่ะมึงไม่ใช่พาลงกับครูพละแน่ๆกูก็เป็นพี่ชายเบฟไงคนที่มึงลุมแกล้งจนตัวช้ำอ่ะผมไม่รู้นะพี่เอ้ามันจะดูดลมเองอะซอฟเลยซอฟเลยการศึกษาสอนให้มึงแต่งเรื่องได้แค่นี้เหรอวะแล้วใครเป็นต้นต่อรอยไปว่าเป็นตุ๊ดตอบกูดิใจเย็นนะพี่นะจริงจังไม่ได้แหมขำกันนะพี่นะขำอ่ะตลกวะน้องกูขำกับมึงวะแต่อาจารย์เขาก็พูดเหมือนกันนะพี่ผมก็เลยพูดตามเขาอาจารย์คนไหนบอกชื่อกันมาดิอาจารย์คนไหนอาจารย์คนนั้นแหละครับอาจารย์สมบัติว่าอาจารย์ก็แปลกๆแล้วเนี่ยอะไรคุณกัปตันมาใครอ่ะ
ไม่มีอะไรคุณแค่กลัวเขาเห็นอะเราเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิว่าเขาพูดยังไงบ้างอะอาจารย์ชอบล้อผมกับเบลว่าเป็นตุ๊ดเพราะว่าผมชอบเดินด้วยกันไอเบลมันชอบอ่านนิยายกับผมอะครับบางทีพอผมโดนแกล้งไอเบลก็เข้ามาช่วยจนมันโดนลุมต่อยไปด้วยอะแต่ก็พออาจารย์แหละครับเทท้ายพวกมันคนแบบนี้มันเป็นขู่ได้ไงวะแล้วไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยเหรอแกเป็นอาจารย์ห้องปกครองครับเลยไม่มีใครกล้าเดี๋ยวพี่จัดการให้เองห้องใครพ่อรักน้องอะชอบน้องอะคล่องแคล่วสมกับเป็นเด็กรักคนเมื่อหนึ่งจริงๆนะคุณคนที่บอกคุณมาเขาว่างั้นเหรอผมไม่ได้ภูมิใจกับฉายานี้เลยนะคุณผมไม่มีทางเลือกหรอกตั้งแต่ที่พ่อแม่ผมเครื่องบินตกตายอะคุณผมก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่ากินค่าอยู่ตัวเองค่าเทอมน้องค่าเรียนมันเป็นวิธีทำให้ผมได้เงินไวอะคุณเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันไหมเพราะทำไมคุณไม่เล่าให้ผมฟังอะกลัวว่าผมจะรังเกียจเหรอมันจะมีใครอยากดูไม่ดีในสตาร์แฟนตัวเองอะโทษทีคุณยังไม่ใช่แฟนอะชอบคิดเองอยู่เรื่อยเลยได้แล้วคุณนี่คุณจะรักเราดีแล้วเหรอผมบอกแล้วให้คุณว่าผมเลิกแล้วอะแต่จากประสบการณ์การรักรถของผมนะคนเราชอบซ่อนความลับไว้ในรถอะคุณผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยอะคุณลองช่วยดูในเกตหน่อยดิเนี่ยว่าอะไรเชียว่าแบบแปลกบิงโก้รูปอะไรคุณคุณอยากเป็นโรบินให้ผมป่ะได้นี่มันจอบคุณอ่ะผมยอมให้คุณเป็นแบทแมนเลยพานลงใหม่ไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ครับผมเป็นพานลงใหม่วันนี้ผมมาเก็บกวาดพวกครูเร็วๆออกจากโรงเรียนเนี่ยพูดอะไรของมึงแล้วมึงเป็นใครผมก็ครูพละไงครับเฮ้ยกูอ่ะครูพละไม่ใช่มึงงั้นมึงก็ทำตัวให้สมกับเป็นครูหน่อยดิวะพูดที่อะไรมาเดี๋ยวคุณจะไปตามยามาลากตัวพวกมึงเดี๋ยวดิรีบไปไหนอ่ะมึงเอารูปนี้มันได้ไงเอามาเอามากูจะเอามาจากไหนมันไม่สำคัญหรอกมึงรู้แค่ว่าชีวิตมึงจบแล้วก็พอให้กูเอาลูกของกูคืนมาแล้วมึงก็ออกจากโรงเรียนนี้ไปไม่อย่างนั้นไม่งั้นมึงจะทำไมจะเรียกตำรวจเหรอเรียกดิข้อหาพรากผู้เยาว์กับข้อหาบุกรุกอะอะไรมันจะแรงกว่ากันอือ
โอ้โหแย่งไปได้หรือยังเอาได้แล้วว่ะคุณเป็นอะไรไหมน้องกูจะเป็นที่อะไรก็เรื่องของมันมึงแค่ยอมรับตัวเองไม่ได้มึงก็เลยไปลงที่มันอ๋อคุณเป็นชายปิยพงษ์เหรอผมจะไม่รออีกแล้วคืนภาพนั้นไม่ให้ผมเถอะนะผมยังไม่อยากจะหมดอนาคตอ่ะที่อย่างนี้ไม่ห่วงอนาคตเหรอเออแล้วเด็กคนนั้นที่มึงหลอกอ่ะไม่ห่วงอนาคตเขาบ้างไงตอนแรกกูก็สนใจแค่น้องกูนะแต่แฟนกูพูดถูกว่ะแฟนอีกแล้วแฟนอีกแล้วถ้ากูปล่อยมึงไปอ่ะมันจะมีเด็กคนอื่นเป็นเหยื่ออีกอ้าวคุณเป็นแฟนกันเหรอคุณช่างเหมาะสมกันมากๆเลยอ่ะเราเป็นพวกเดียวกันนะให้โอกาสผมเถอะโอ้ยพวกเดียวกันเหี้ยอะไรกูไม่ใช่พวกมึงแล้วคนแบบมึงนะไม่สมควรไปคุยไม่สมควรมีพวกด้วยผมก็เพิ่งเสียพ่อไปอะแม่ผมก็กลายเป็นคนเสียสติแล้วแฟนผมก็ยังมาทิ้งผมอีกผมบอกว่าเขามานานอะถ้าอยู่ดีเขาเดินมาบอกว่าเขาไม่ได้รักผมแล้วอะเจนครับผมผิดตรงไหนอะเจนครับเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นครับสังเกตคุณก็ที่หมาตายครับที่แล้วเป็นไงครับตอนนี้ได้หมาใหม่ยังครับยังครับวันนี้ไม่ได้มาเรื่องหมาแต่มาเรื่องอื่นได้ครับแต่คงต้องรอตามคิวก่อนนะครับผมต้องพูดตอนนี้เลยเรื่องนี้มันหนักกว่าเรื่องหมาอีกเรื่องนี้มันทำให้ผมพังทำให้ผมเสียความมั่นใจผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าผมโดนมันหนักแค่ไหนจริงก็ได้ครับดูท่าทางจากการหนักอยู่เสียเซลล์เลยนะผมโดนหลอกฟันยังไงนะครับฟังไม่ผิดหรอกครับคนหน้าตาหล่อๆอย่างผมอะโดนฟันแล้วทิ้งคือช่วยอธิบายเพิ่มขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมครับคือพังยังไงอะครับเวลาเราชอบคนคนหนึ่งแล้วเขามองเราเป็นของเล่นเป็นที่ระบายอารมณ์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาสร้างบาดแผลเราลึกแค่ไหนอะผมเข้าใจคุณนะเออผมเองก็ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเหมือนกันเออคนแบบนี้มันไม่มีหัวใจรักใครไม่เป็นสมควรจะอยู่คนเดียวแล้วก็สมควรตายคนเดียวไปเลยจริงเฮ้ย
ขาน่าจะรู้กันแล้วว่าพูดถึงใครอยู่ความจริงไม่ได้อะคนอย่างกูอ่ะแพ้ไม่เป็นเว้ยมึงได้กูแล้วมึงต้องรับผิดชอบมึงท้องหรือไงกูต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ท้องก็เหมือนท้องอ่ะมึงไม่รู้กูเครียดแค่ไหนกินอะไรไม่ลงเนี่ยอ้วกเอาอ้วกเอาไม่ตาวคนแพ้ท้องเลยมึงอย่าเพ้อเจ้อดิถ้ามึงเมินกูกูจะปวดมึงไปเรื่อยๆแบบนี้พากูไปไหนเนี่ยพามดูปากไงมึงจะไม่พากูไปฆ่าใช่ไหมอะพวกฆ่าเดี๋ยวไปลงหลงน้องคุณโคตรโชคดีนะที่มีพี่ชายที่คอยปกป้องแบบคุณอะก็ปกติป่ะคุณพ่อผมตายแต่เด็กอะผมก็เลยต้องเป็นพ่อให้เบฟมันแต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณอะผมว่าไอ้ฟาเดลทำสเต็กในคนแน่ไม่ต้องถึงมือฟาเดลมาหรอกคุณเชื่อผมเถอะถ้ามีใครจะมาทำอะไรผมนะมันไม่รอดหรอกโอ้โหเราเล่นนะคุณถึงผมยังไม่เชื่อใจคุณเต็มร้อยอะนะแต่ก็ต้องยอมรับเลยอะวันนี้คุณโคตรได้ใจผมเลยแต่ผมผิดคำสัญญากับตัวเองอะดิคุณสัญญาว่าจะไม่งานโรดอีกแต่คุณก็ได้ช่วยน้องคุณนะเผลอๆได้ช่วยเด็กตั้งหลายคนที่เป็นเหยื่อของมันอีกอะในสายตาของผมอะนะคุณคือฮีโร่เลยนะแต่ถ้าคุณไม่ได้บอกผมว่าเบฟโดนรังแกอะจริงผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้ช่วยน้องตอนไหนกำลังนึกอยู่คุณเองก็เป็นฮีโร่นะแต่คุณก็จะได้ช่วยตอนที่คุณรู้ไงคุณอาจจะมองไม่เห็นดีเทลอะไรไปบ้างอ่ะแต่ถ้ามีแฟนคอยช่วยดูอ่ะคงไม่พลาดหรอกนะมีอะไรช่วยดูนะคุณแฟนไงก็วันนี้คุณแกล้งเรียกผมว่าแฟนตั้งหลายรอบอ่ะก็ให้เป็นจริงๆซะเลยโอเคครับผมเอานี้มาให้คุณด้วยอ่ะเห็นมันก่อนคุณบอกว่าอยากได้แต่คุณต้องตอบคำถามผมมาก่อนข้อหนึ่งคำถามอะไรอ่ะคุณคุณไม่มีอะไรปิดบังแล้วใช่ไหมเฮ้ยจริงๆอ่ะอยากจะให้ถามว่าคุณชอบผมจริงๆใช่ไหมไม นอกจากที่ผมจะเป็นดอมโชมินิกโทเรตโตแล้วเนี่ยก็ไม่มีแล้วคุณเอาดีๆนี่ผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมเนี่ยได้ดิคุณ When I turn on, ติดให้ going, at every star, baby, oh,ได้ใจผมไปแล้วอ่ะรักษาดีๆนะมึงพากูมาที่ไหนเนี่ยมึงพากูมาเอาดอเทสมึงนี่สะใภ้อยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะใจเย็นๆเอาฟาเดลไปไหนอ่ะอย่าทิ้งกูไว้ตรงนี้ดิจะไปเยี่ยวใช่ปะมึงกูรอตรงนี้นะแล้วก็คือไม่กลับมาเลยนะฟาเดลไปไหนเนี่ยกูอยากกลับบ้านแล้ว
เร็วๆได้ไหมเฮ้ยบาเดลมึงอยู่ไหนวะโอ้โหกูรู้นะเว้ยมึงจะพากูมาฆ่าในป่ามึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอกลัวผีมากกว่ากลัวมึงอีกถ้ามึงไม่ออกมาเดี๋ยวกูจะขับรถมึงกลับบ้านเลยนะเว้ยอย่าคิดว่ากูไม่มีกุญแจแล้วจะขับรถมึงไม่ได้นะเว้ยออกมาดิอยู่ไหนปาเดลไหนวะปาเดลอุ้ยกูไม่ชอบที่มึงมาป่วนชีวิตกูชีวิตกูถูกวางแผนไปหมดแล้วมึงมาทำให้ทุกอย่างมันรวนไปหมดกูไม่ชอบตัวเองเวลากูมองหามึงเวลากูวิ่งตอนเช้ากูไปจ่ายตลาดกูไม่ชอบตัวเองที่มานั่งคอยว่ามึงจะมาหากูที่ร้านหรือเปล่ามาหากูที่เผาหรือเปล่ามึงจะปาเดียวกูไม่ชอบที่มึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วทำให้ชีวิตกูมันไม่เหมือนเดิมกูไม่ชอบรู้สึกแบบนี้กูไม่ชอบกูไม่ชอบที่กูคิดถึงมึงแย่แล้วสองพี่น้องColor of your eyes We smile when you laugh Your younger brother's favorite food The way you watch the evening แล้วคือมาที่นี่ทำไมมันโอเคนะเว้ยที่จะมีความรักอะใจเย็นๆใจร้อนก็ได้ซื้อของที่มึงชอบมาให้อ่ะรีบกินนะจะได้กินยาผมมีฟังนะสายกันอยู่นะสองคนนัดบอกผมแล้วนะพอพี่ไปที่โรงเรียนอ่ะแล้วไงวะใครมาทำน้องกูอ่ะกูไม่ยอมหรอกนะเว้ยแล้วก็มึงอ่ะมีอะไรก็บอกกูนะต่อไปเนี้ยกูเป็นพี่มึงนะเว้ยเข้าใจไหมขอโทษนะที่ดูแลมึงไม่ดีอ่ะไม่หรอกผมก็ต้องสู้ตัวเองดิแต่มึงไม่ได้สู้แค่ตัวเองไงมึงสู้เพื่อคนอื่นด้วยน้องกูแม่งโคตรเจ๋งเลยวะกระดาษพี่มาแหละเจียวน่ากินว่ะจีนอ่ะไหมใช่มีซิงไว้ให้ผมไม่ใช่หรอเอออยากกินมาเอออยากรู้ว่าเธอชอบเขามาบ้างลองคิดดูนะครับว่าต้องเข้าคุกแล้วไม่มีใครดูแลน้องมึงจะทำไงได้ใจผมไปแล้วอะรักษาดีๆนะอ้าวว่าไงครับคุณการ
เตรียมส่งมอบรถได้ผมจะมารับรถคุณได้วันไหนครับเนี่ยไอ้ของมึงเนี่ยทำตามข้อตกลงให้ได้ก่อนไปเอาถ้ากูทำไม่ได้อ่ะกูไม่มารับรถด้วยตัวเองอยู่นี่หรอกมึงมึงอย่าบอกนะมึงทำให้ฟาเดลตกลงเป็นแฟนมึงแล้วเหรอ Yes ได้เป็น2ครั้งแล้วนะสรุปเราเป็นอะไรกันอะไรของมึงรุมมากบางคนเขาได้ไปร้อยครั้งไม่เห็นต้องเป็นอะไรกันเลยก็นั่นมันคนอื่นแต่กูต้องการความชัดเจนไงไม่อยากเป็นอะไรกูบอกมึงแล้วไงกูอยากเป็นแฟนมึงแล้วทำไมมึงอยากเป็นแฟนกูก็มึงมันลึกลับน่าค้นหานิ่งแบบแซ่บนี่กูไม่ใช่เกมที่มึงต้องมาขายปริศนานะเว้ยและอีกอย่างกูไม่อยากมีแฟนทำไมอ่ะมีแฟนก็ดีนะเว้ยมีคนให้กอดมีคนให้อ้อนแล้วก็มีคนให้กูชักว่าวเองได้รู้มึงทำเองได้แต่มีคนแบบกูอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่ดีกว่าที่มึงสารภาพกูเมื่อกี้รู้สึกเหมือนกันเว้ยมึงเป็นแฟนกูนะกูขอการหน่อยกับมึงยังไม่ยอมรู้จักกูดีเลยนะไม่เป็นไรเลยรู้จักกันตอนเป็นแฟนก็ได้ปะกูเปิดใจให้มึง 100% แล้วนะเหลือแค่มึงจะเปิดใจให้กูมากแค่ไหนเอาก็ได้ก็เป็นแฟนได้เลยพร้อมกันเลยอ่ะพี่น้องต้องหาเลยกูอ่ะกูเป็นแฟนมึงก็ได้จริงอ่ะเป็นแฟนกันใช่ไหมเออดิแต่อันเนี้ยน่าเชื่อมากกว่าคุณการนะเชื่อว่าเขาชอบกันจริงๆเป็นไงเพื่อนมึงเก่งไหมกูบอกแล้วคนอย่างกูอ่ะจีบใครก็ติดเว้ยเออเก่งแย่ละเอาเป็นไรเนี่ยนอยหรออ่ะนอยปะเนี่ยนอยหรอโหกูรู้นะเว้ยมึงห่วงรถนี้มากๆอ่ะแต่สัญญาต้องเป็นสัญญาดิวะอีกอย่างมึงได้ใบสัญญาเป็นแฟนแล้วนี่เรื่องรถอ่ะกูไม่เบี้ยวมึงหรอกแต่กูมีเรื่องต้องบอกมึงอ่ะเกี่ยวกับไอ้สองพี่น้องนั่นอะไรของมึงวะจำหน้าได้สักคนหนึ่งไหมนะมีอะไรวะกูกับการตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะกูบอกให้มึงไปจัดการมันกูไม่ได้บอกให้มึงไปคบกับมันกูคุยกันแล้วแล้วกูเห็นกับตาตัวเองแล้วด้วยการเองเขาพยายามลบอดีตเหมือนกันอ่ะมึงอยากได้มันเป็นแฟนมึงก็เชื่อมันทั้งหมดนั่นแหละมันจะพูดอะไรอ่ะมึงก็หลงมันกูไม่ได้หลงเขาเรียกว่ารักอย่างมีสติมึงจะใช้คำว่ารักกับใครเนี่ยลองคิดดูดีๆนะแล้วมึงกับสไตล์อ่ะใช้คำว่ารักได้ยังกูไม่ได้รักมัน
กูแค่โอกาสมันใช่หรอจริงวะเนี่ยได้กันยังสองของมึงสองเฮ้ยคาเดลเด็ดปะเสือกบอกเลยนะนะจานกับใบซันจะมาถามเลยกูตอนนี้เนี่ยกูไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยทางเดียวอยู่ปะอันเนี้ยได้กับแล้วดิทรายกับฟาเดลนี่คือสองแล้วพี่จะมีแฟนแล้วพี่จะมีแฟนใบซันไปทำงานไม่เป็นไรของมึงเนี่ยหลายแล้วเราอะจะเกมเลยเนี่ยเอาดีๆมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วดูดิมีทองใครอ่ะพ่อแม่หรือเปล่าพ่อว่าอะไรเชียวแม่กี่ลูกมันอยู่เบื้องหลังของการตายของพ่อแม่เราอันนั้นคือสัญญาอะไรถือหุ้นอะไรกับกินเชี่ยไอ้การไม่กูมีจีมือปืนเหรอไม่ใช่มือปืนเว้ยนักฆ่ามันไม่ได้ยิงอย่างเดียวโอ้ยสัตว์กูไม่ได้สบายใจขึ้นเลยกูว่าแม่งเหมือนจะฆ่ากูตลอดเวลาเกือบพลาดหัวข่าวเลยมึงพบหนุ่มหล่อตายกลางป่ามึงกูขอโทษว่ะกูไม่ได้คิดให้ดีอ่ะแล้วกูแม่งก็แค่อยากรู้จักคดีด้วยมึงกำลังลากกูไปตายนุ้ยไม่ตายหรอกมึงผู้กองช่วยเราอยู่เว้ยไม่เอาอ่ะกูไม่เอาแล้วรถกูไม่เอาเฮ้ยถ้ามึงถอนตัวตอนเนี้ยมึงจะยิ่งอันตรายนะเว้ยมึงยิ่งดูน่าสงสัยและจากที่มึงเล่าให้กูฟังนะไอ้ฟาเดลยอมเป็นแฟนมึงแล้วถ้ามึงทิ้งมันตอนเนี้ยกูว่ามึงได้ขึ้นพาดหัวข่าวแน่จะให้กูทำไงอะทางไหนก็มีแต่ตายกับตายอะมึงโอเคมึงต้องร่วมมือกับกูต่อไงสองคนนี้ช่วยกูหาข้อมูลพอเราได้ข้อมูลเนี่ยทุกอย่างก็จบผู้กองจับมันเข้าคุกเรารอดช่วยกูหน่อยนะเพื่อนพอยังไม่รู้สึกอะไรกับรถกูอ่ะผมก็ยังรู้สึกแล้วอ่ะทั้งชีวิตถ้าไม่นับไปเบฟเนี่ยกูก็มีมึงแค่คนเดียวอ่ะถ้ามึงไม่ช่วยกูเนี่ยกูไม่รู้จะไปหาใครแล้วอ่ะ
นะเอาวะเสียตัวไปแล้วด้วยกูต้องไปให้สุดดิวะต้องหนีดิวะเพื่อนกูเราสองคนช่วยกันนะเว้ยยังไงแม่งไม่มีทางจับได้เว้ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมละมันโอเคนะเว้ยฉันมีความรักอะมึงเป็นแฟนกูนะกูขอการหน่อยกับมึงก็ได้ที่เฮียกูมีจีบมือปืนเหรอไม่ใช่มือปืนเว้ยนักฆ่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาจริงๆหรอเอาวะติดร่างกายเราป่ะให้กูช่วยเชียร์ป่ะไม่เป็นไรอ่ะกูยกไม่ไหวอยู่แล้วเกินลิมิตกูทำไมกูช่วยเซฟเนี่ยมึงอาจจะยกเกินลิมิตตัวเองก็ได้นะไปอีกสักรอบนึงสองอีกนิดนึงแรงเยอะดินี่เก็บแรงไว้ถ้ามีเงินบ้างดิมึงมาของมึงไงวะเอามึงชามใช่ไหมทั้งในห้องเก็บของทั้งในป่าในยิมกูจบเสร็จแล้วอะเดี๋ยวกูไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนดิมึงมีอะไรวะเธอเป็นแฟนกันแล้วนะเหงื่อมึงเยอะขอบคุณนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาลงเพิ่มกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับช่วยถมดำให้กูหน่อยดิชื่ออะไรของมึงเนี่ยเจมชื่อมึงไงถมดำให้กูหน่อยกูจะได้เริ่มต้นใหม่ได้สักทีครับมึงเลิกพูดจาเพ้อเจ้อดิวันนี้กูไม่ว่าไว้วันอื่นมึงนัดแฟนไว้หรือไงใบสั่นอะไรนั่นป่ะไม่ต้องเสือกมึงกังวลขนาดนี้คงไม่อยากให้เจอหน้ากูดิเดี๋ยวนี้ยอมมีแฟนเหมือนชาวบ้านเขาแล้วถ้ากูยอมถมดำให้มึงมึงจะเลิกยุ่งกับกูใช่ป่ะถมดำหมดเลยป่ะสายฟ้าก็ไม่เก็บไว้นะมึงใช้กูเก็บไว้ทำไมวะยังไงมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับมึงอยู่แล้วนี่เรื่องมันก็ตั้งนานแล้วอะมึงหยุดไร้สาระดิ
กูไม่ได้ไร้สาระแต่มึงเล่นให้ความหวังกูทุกคำพูดทุกการสัมผัสการติดลูกค้าอยู่เหรอยังไม่ต้องถมแบบนี้ก็ได้นะกูแค่คิดถึงได้มาหาแล้วอยู่ตรงเนี้ยจะถมยังไงมันก็ตะกี้ใครอ่ะเฮ้เจมเพื่อนเก่าผมมาคุณแต่ต้องหลังหูเจมมีตัวเคด้วยนะคุณชื่อคุณหรือเปล่าK มันอาจจะย่อมาจาก KUAY ก็ได้นะคุณไม่เกี่ยวกับผมอ่ะก็บอกไปว่าแฟนเก่าเคยชวนแค่ครั้งเดียวอ่ะคุณแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครั้งเดียวเองหรอคนนี้มันมาให้ผมถมดำเพิ่มเฉยๆอ่ะจริงจังกับคุณแค่คนเดียวนะแล้วแต่คุณแล้วกันก็ไม่ได้จะว่าอะไรหรอกแต่อยากให้รู้ว่าแอบประสักตัวเคให้ใครอีกอะเดี๋ยวจะโดนคิวเองคุณจะไปไหนอ่ะคืนนี้ไม่อยู่ด้วยกันหรอไม่อ่ะไม่มีอารมณ์แล้วก็ไปทำงานด้วยแค่ไปเอาเบอร์เกอร์ไม่ได้เฉยน่ารักจังคุณเนี่ยชอบเอาของอร่อยมาให้ผมกินตลอดเลยนะถ้าอยากกินตลอดก็อย่าไปหยอดใครอีกนอกจากจะไม่ได้กินเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ซะเองนะคนที่ว่ายากอ่ะทำให้ชอบได้เลยนี่เลือกแข่งบอลมาเล่นบาสตามร้านเกมเด็กเล่นเหรอวะมึงจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมคือนี้มึงชวนบาเดียมาดับเบิลเดทใช่ปะที่มึงเคยบอกว่ามึงชอบกูตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นมึงชอบอะไรกูอ่ะคนเราอ่ะต่อให้รักกันแค่ไหนกูก็ไม่เชื่อหรอกนะเพราะเราจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดให้คนที่เรารักผมโคตรโชคดีเลยที่เจอคุณผมรู้สึกเลยว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนไปครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ The Heart Killer นะเขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า EP ที่4นะทุกคนตอนเนี้ยคือรออย่างเดียวเลยรอดูว่าถ้าไบรซันกับฟาเดลจับได้เนี่ยว่าจริงๆแล้วการกับสตาร์เข้ามาหาเขาเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยคือจะยังไงอ่ะทุกคนคือตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะเราก็แอบคิดว่าหรือสไตล์จะแบบว่ามีใจเริ่มมีใจให้กับฟาเดลแล้วบ้างจริงๆอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบแค่หลงไหลแค่นั้นเองจริงแบบเก็บเอาไปฝังอะไรเงี้ยเพราะได้ใดเลยคือพอหลังจากที่เราได้ยินเพื่อนเขาคุยกันแล้วอ่ะหมายถึงการกับสไตล์นะก็เลยแบบว่าสองคนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับฟาเดลกับไบสันเลยทุกคนเราเลยอยากรอเลยอ่ะอยากรอวันนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะโดยเฉพาะการนะโดยเฉพาะการอ่ะคือแบบโอ้โหหยอดไม่หยุดคือแบบคือมันแบบยังไงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรจริงเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะแต่ละคำพูดแต่ละอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราพอมาถึงเรายังคิดอยู่ว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆวันที่ไบสันรู้เนี่ยเราจะต้องสงสารไหมเนี่ยเรารู้แหละว่าเขาก็ทำเพื่อตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันก็ชีวิตคนคนหนึ่งแล้วก็
ไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวด้วยอ่ะคือทำให้เขารักด้วยอ่ะเราก็อาจจะบอกที่เขาประโยคที่เขาพูดว่าเดี๋ยววันนั้นวันหนึ่งถ้าเขาสองคนนี้โดนจับแล้วเราก็รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันแบบมันไม่ใช่ความรักเลยอ่ะตั้งแต่ EP 1มาจนถึง EP 4นะเออแล้วทรายเองอ่ะจริงๆก็แบบเหมือนเอ้ยใบสันเองอ่ะจริงๆก็เกือบจะไหวตัวทันแล้วแหละแต่ก็ดันไปเห็นอีกมุมนึงของเขาซะก่อนอะไรเงี้ยมุมที่เขาต้องคอยปกป้องคือปกป้องน้องแล้วก็อะอาชีพเขาเอ้ยอดีตเขาที่แบบเคยเป็นโจรลักรถก็เพื่อแบบเลี้ยงดูอะไรเงี้ยคือแบบก็เลยมองข้ามตรงนั้นไปส่วนทางฟาเดลเองก็นั่นแหละมันก็เกินต้านจริงๆแหละก็ด้วยยายสไตล์แกคือแบบว่าโอ้โหไม่หยุดหย่อนตามตื้อไม่หยุดหย่อนเนาะจนในที่สุดก็ฟาเดลก็ต้องแบบเปิดเผยแหละว่าเออรู้สึกยังไงกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนข้างรักไปเลยจากหลังจากวันนั้นก็คือแบบมาเจอที่ยิมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะทุกคนแต่ใดๆคือเราก็นั่นแหละตอนแรกอะอย่างที่บอกอะว่าเราคิดว่าสไตล์น่าจะแบบชอบฟาเดลบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะว่าอะหลังจากที่เห็นเขาเพื่อนเขาคุยกันแล้วก็ไม่ใช่แล้วแหละแล้วคือตอนนี้พฤติกรรมของชายก็แบบเปลี่ยนไปเลยอะเหมือนจะแบบพอรู้ว่าเขาเป็นนักฆ่าแล้วก็แบบมันอาจจะเกรงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะแล้วก็อ่ะ EP นี้ก็ได้เห็นแฟนเก่าของการเนาะเจมใช่ป่ะดูจากตัวอย่างแล้วเหมือน EP หน้าจะโดนเล่นงานหรือเปล่าเพราะว่าแรงหึงหรือตัวอย่างตัดแกงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับแต่ก็คืออ่ะ EP นี้ก็ยังคงแบบหวานๆอยู่ไปเดทอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ EP 5ใช่ป่ะแต่ใดๆเลยคือเคสล่าสุดของคุณแม่เนี่ยที่แบบให้มาทำเนี่ยเรื่องฤทธิ์เนี่ยเกี่ยวโยงกับพ่อแม่ของฟาเดลกับไบซันด้วยเนี่ยทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบมีเงื่อนงำอะไรหลายๆอย่างและอีกอย่างหนึ่งอ่ะตอนที่สองคนเนี้ยเข้าไปตอนที่โรงแรมไฟไหม้หรืออะไรเนี่ยเนาะเหมือนเลขาเขาว่ามองไปที่ฟาเดลกับสไตล์แล้วเหมือนจะจำใครได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันจะแบบทำให้งานเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแล้วความสัมพันธ์ของสองคู่เนี้ยมันจะจบลงที่ตรงไหนจริงๆอ่ะมันนอกจากจะว่าก่อนที่จะรู้ความจริงอ่ะเอาเป็นว่าไม่เดาแล้วกันก็เลยจะบอกว่าก่อนที่ฟาเดลกับไบซันจะรู้ความจริงว่าโอเคสองคนนี้มาหลอกก็คือสองคนนั้นจะต้องตกหลุมรักสองพี่น้องฟาเดลไบซันก่อนแต่ก็มันก็นั่นแหละยังไงก็ต้องโกรธนั่นแหละเออเอาเป็นว่าไปติดตามกันต่อแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับ The Hard Killer นะครับเขาจ้างให้ผมจิ้มนักฆ่านะครับทุกคนสามารถไปติดตามรับชมกันได้นะครับเขาก็จะออกอากาศทุกคืนวันพุธนะครับเวลา 20:30 ทางช่องจิ้ม125นะครับแล้วก็สามารถดูแบบเวอร์ชันคัทได้นะครับบนแอปพลิเคชันหน้าสีอีหรือทาง www.iq.com เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปนี้ช่างคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ